สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องตัวจักรยานออกกำลังกายนะครับอันนี้สั่งมาจาก Shopee นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วประกอบดูนะครับอันนี้แกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้างในก็จะมีนี่ครับที่เห็นชิ้นแรกก็จะเป็นเบาะนะครับจะมีเป็นเบาะนั่งนะครับนี่ก็อันนี้อาจจะเป็นเป็ดอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวข้างในก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็อันนี้ก็เป็นโครงนะครับโครงจักรยานเดี๋ยวเราจะยกออกมานะครับตอนนี้ก็แกะมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็จะมีตัวจักรยานนะครับนอนอยู่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับก็มีหน้าปัดน่าจะเป็นตัวทัมเมอร์วัดแล้วก็มีชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่บรรจุอยู่ในโฟมเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับอันนี้ก็มีตามนี้ตอนนี้ก็ตั้งเรื่องประกอบนะครับขั้นแรกเราก็อาจต้องใส่ตัวฐานล้อก่อนนะครับมันจะมีฝั่งด้านหน้ากับด้านหลังนะครับมันจะมีฐานไม่เหมือนกันนะครับให้เราดูรูนะครับถ้ารูห่างๆแบบเนี้ยคือด้านหลังนะครับถ้ารูมันอยู่ตรงนี้ก็คือด้านหน้าเดี๋ยวเราจะใส่ฐานด้านหน้ากับด้านหลังก่อนนะครับเครื่องมือเขาก็จะมีให้ครับมีคู่มือแล้วมีนี่ครับมีพวกน็อตปัจแจอะไรพวกนี้ให้นะครับนี่ครับเราก็เริ่มใส่น็อตก่อนนะครับก็คือใส่จากด้านล่างนะครับแล้วก็ไขตัวเมียลงไปนะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้ครับใส่ด้านหลังนะครับก็นี่ครับแล้วก็ใส่น็อตลงไปก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยกนี่ครับยกขึ้นแล้วก็เอาตัวเมียครับมาขันใส่ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เบาะฐานเบาะนะครับฐานจะมี2อันนะครับจะมีแบบสั้นนะครับอันนี้ครับเป็นแบบสั้นนะครับแบบสั้นเนี่ยมันจะเป็นหัวเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับของหัวจักรยานเบาะครับต้องใส่แบบตัวยาวแบบนี้ครับตัวยาวเดี๋ยวใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับมันจะมีรูปรับระดับอยู่ข้างๆนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับตรงนี้ครับเราก็กดลงไปนะครับต่อมาเรามาใส่ตัวเบาะนะครับนี่ครับใส่ฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตัวเบาะก็ใส่พลาสติกสกรูลงไปนะครับแล้วก็ใส่หมุนยึดฐานเบาะนะครับต่อมาเราก็มายึดหัวครับด้านหัวจักรยานเรายัดใส่ลงไปครับก็จะมีร่องครับรูตรงนี้ครับปรับระดับแล้วแต่เราจะเอาใส่ตรงรูไหนต่อมาเรามาใส่หัวแฮนด์จักรยานนะครับก็ใส่ลงไปตรงนี้อย่างนี้เลยต่อมาเราก็ใส่ตัวทัมเมอร์นะครับก็ใส่โดยการนี่ครับมันจะมีที่ล็อกทัมเมอร์นะครับโอ้ล่วงแล้วก็เอาที่ล็อกทัมเมอร์นี่ออกนะครับแล้วก็เสียบตัวทัมเมอร์ลงไปครับอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ตอนที่ใส่แฮนด์อาจจะยากนิดนึงครับต้องใช้2อุปกรณ์นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันทำงานต่อมาเราก็ใส่ตัวสายทัมเมอร์ตรงนี้นะครับกับตัวจักรยานเสร็จแล้วเขาก็มีนี่มาให้นะครับที่จับมือถือนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความหนืดนะครับเวลาปั่นจักรยานนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็มาใส่ตรงที่เท้าเหยียบปั่นนะครับใส่ก็ง่ายๆไม่มีอะไรก็แค่เอามาใส่ข้อมูลครับเสร็จแล้วก็จะมีสายรัด
ข้อเท้านะครับที่เหยียบตรงนี้นะครับใส่ไปได้เลยจะเป็นล็อกก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับตอนที่เราขัดเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือตัวประแจที่เขาให้มานะครับอย่างนี้ครับขันตรงนี้นิดนึงครับหมุนไปเรื่อยๆผู้หญิงก็ทำได้นะครับไม่ยากขันให้จนแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราใช้ปั่นจริงนะครับต่อมาเราก็มาติดตั้งกระปุกน้ำนะครับก็แถมกระปุกน้ำมาให้นะครับตรงกระปุกน้ำตัวนี้จะมีน็อตอยู่นะครับเราก็เอาน็อตที่อยู่ตรงนี้ออกแล้วก็เอาที่ข้อกระปุกน้ำครับมาใส่แล้วก็ขันน็อตยึดกับกระปุกน้ำนะครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองปั่นดูครับนี่ก็คือปั่นครั้งแรกเลยก็โอเคนะครับแข็งแรงดีนะครับปั่นเหมือนเครื่องที่ฟิตเนสจริงๆเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จับ2ระดับนะครับจับเหมือนปั่นจักรยานเสริมหมอกเลยแบบนี้ครับปั่น สปรินต์นะครับแล้วก็ไอ้สีแดงๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปรับความเหนื่อยนะครับนี่ครับปรับได้นะครับตรงหน้าปัดโชว์นะครับมันก็จะมีตัวนี่ครับอันนี้เป็นกิโลนะครับความเร็วครับสปีดเสร็จแล้วก็จะมีจำนวนระยะทางที่ปั่นนะครับนี่ก็1กิโลกับ44ครับนี่ก็จำนวนแคลอรี่นะครับนี่ก็จะมีเวลาทั้งหมดครับมีเวลาทั้งหมดก็ผมว่าก็สมส่วนนะครับกับราคา 3,780 นะครับแล้ววัสดุอุปกรณ์ก็แข็งแรงด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวการประกอบเครื่องนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับ